คำแถลงการจากสโมสรชลบุรี FC จากกรณีอุบัติเหตุที่นายวรวุฒิสุขนามรักษาประตูสโมสรชลบุรี FC เมาและขับรถชนจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick to Bon ของเรานะครับวันนี้จะมาเล่าคราวของทีมชลบุรี FC คำแถลงการฉบับที่1จากสโมสรชลบุรี FC ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวคุณกัญญาผู้เสียชีวิตและคุณพงษ์ผู้บาดเจ็บอย่างสุดซึ้งทันทีที่ทราบข่าวเหตุการณ์ทางผู้บริหารทีมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือกันโดยมีมาตรการดังนี้1ผู้บริหารทางสโมสรชลบุรี FC พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บณขณะนี้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่2สโมสรชลบุรี FC ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายวรวุฒิสุขนามผู้รักษาประตูสโมสรชลบุรี FC กรณีเกิดอุบัติเหตุที่มาจากการเมาขณะขับรถชนจนทำให้ผู้มีเสียชีวิตเนื่องจากเราเป็นสโมสรกีฬาบอลที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้คนชลบุรีมีร่างกายแข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมการเมาและการขับสวนทางกับเจตนารมณ์ของเราอีกทั้งยังยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับอีกจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไป 3. สโมสรขอแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสโมสรยืนยันจะไม่ปกป้องคนกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอีกทั้งจะไม่ส่งนายวรวุฒิสุขนามลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับบทลงโทษตามกฎหมายต่อไป 4. ส่วนนายเฉลิมพงษ์เกิดแก้วทางสโมสรจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยในเบื้องต้นสโมสรยืนยันจะไม่ส่งลงสนามจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทำความผิดหรือไม่สโมสรชลบุรีขอแสดงความเสียใจจากใจจริงมาต่อที่ฉบับที่2นะครับแถลงการเพิ่มเติมฉบับที่2โดยประธานสโมสรชลบุรี FCคุณวิทยาคุณปลื้มจากแถลงการจากสโมสรชลบุรี FC จากกรณีอุบัติเหตุที่นายวรวุฒิสุขนามเมาแล้วขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในฉบับแรกที่สโมสรได้มีการแถลงออกไปก่อนหน้านั้นหลังจากที่มีการหารือเพิ่มเติมทีมผู้บริหารและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลหลักฐานที่มีการนำมาพิจารณาเสริมจึงมีข้อสรุปเพิ่มเติมจากแถลงการฉบับแรกซึ่งผมวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชลบุรี FCจะเป็นผู้ออกแถลงการเพิ่มเติมในฉบับนี้ด้วยตนเองดังนี้ 1. จากผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่มีการตั้งข้อหานายวรวุฒิสุขนามว่าขับขี่รถในสาธารณะขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและจากพยานหลักฐานที่เกิดเหตุถึงแม้จะมีการขอประกันตัวเพื่อไปให้การกับทนายและในชั้นศาลซึ่งจากที่สโมสรได้แถลงบทลงโทษในฉบับแรกไปว่าจะไม่ส่งนายวรวุฒิสุขนามลงสนามในการแข่งขันในฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับการลงโทษตามกฎหมายจึงมีการพิจารณาบทลงโทษใหม่โดยมีมติจากสโมสรชลบุรี FC จะทำการยกเลิกสัญญาซึ่งมีผลทันที 2. หลังจากการออกมาแสดงความรับผิดชอบของผู้จัดการทีมนายศักดิ์สิทธิ์สิงโตทองผ่านคลิปวิดีโอที่ขอยุติบทบาทลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชลบุรี FCทางผู้บริหารสโมสรเขาลงการตัดสินใจและมีอนุมัติให้มีผลตามประสงค์ของเจ้าตัวเช่นกันสุดท้ายนี้ทางสโมสรชลบุรี FC ขอเน้นย้ำว่าเรื่องการแสดงจุดยืนของสโมสรที่ไม่เห็นด้วยและยอมรับไม่ได้กับการกระทำของนายวรวุฒิสุขนามผู้รักษาประตูสโมสรชลบุรี FC กรณีอุบัติเหตุที่มาจากการเมาแล้วขับรถชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเราเป็นสโมสรกีฬาฟุตบอลที่มีความมุ่งมั่นจะทำให้คนชลบุรีมีร่างกายที่แข็งแรงปลอดโรคและพฤติกรรมการเมาและขับรถสวนทางกับเจตนารมณ์ที่เรามีสโมสรยังยืนยันจะไม่ปกป้องผู้ทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่และนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งยังยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมถึงบุคลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียอย่างเช่นนี้อีกต่อไปสโมสรชลบุรี FC ขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรชลบุรี FC ครับนี่คือคำแถลงการจากสโมสรชลบุรี FC กรณีที่นายวรวุฒิสุขนามเมาแล้วขับรถชนจนทำให้ผู้มีเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์
ที่สำคัญยิ่งกว่ากระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีใจช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หากขาดตกบกพร่องประการใดทางช่องและทางกับผมขออภัยในที่แรกกันสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ